ในขณะที่เรื่องราวทางด้านเศรษฐกิจที่น่าสนใจเนี่ยคุณผู้ชมครับเรื่องของธนาคารแห่งประเทศไทยกับในส่วนของกระทรวงการคลังเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหามาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดครับคุณวิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับไปสอนมวยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกแล้วนะครับถึงเรื่องของการแก้หนี้ให้กับประชาชนบอกว่ามันมีทางออกที่ดีกว่าการแฮคัทหรือว่าลดหนี้รวมทั้งการทำให้เงินบาทเนี่ยอ่อนค่าแล้วก็วิธีการลดดอกเบี้ยนี่คือการแนะนำกันนะบอกลดดอกเบี้ยเนี่ยมันจะทำให้ปัญหาเนี่ยหลายอย่างเนี่ยมันคลี่คลายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับพี่ต้อมครับใช่ครับพี่ถาครับนุ้มมวยครับหมิวครับคุณผู้ชมผู้ฟังครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีค่ะก็นะอย่างที่เล่าให้ฟังไปเมื่อวานแหละนะครับว่าเมื่อวานนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเปิดตัวโครงการนะครับที่มีชื่อว่าโยดาต้าหรือว่าข้อมูลของคุณสู่บริการทางการเงินที่ตอบโจทย์นะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเชิญคุณวิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยไปเป็นประธานแล้วให้คุณวิชัยเนี่ยขึ้นเวทีพูดเรื่องยกระดับเศรษฐกิจการเงินดิจิทัลด้วยข้อมูลนะคือหลังจากพิธีการนะครับหลังจากงานพิธีการเสร็จเรียบร้อยนะทั้งสองคนก็คือคุณวิชัยชุนหวชิระแล้วก็ดร.เศรษฐพุฒิสุทธิวาทนฤพุฒินะครับคนนี้เป็นผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเนี่ยก็ได้มีการพูดคุยหารือกันในประเด็นต่างๆนะโดยเฉพาะประเด็นที่รัฐบาลเนี่ยต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยต้องการให้ธนาคารในประเทศไทยเนี่ยช่วยเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศหลังจากที่กระทรวงคลังเนี่ยใช้มาตรการทางการคลังไปแล้วอย่างหนักหน่วงต้องบอกอย่างหนักหน่วงนะนั่นก็คือแจกเงินหมื่นให้กับประชาชนราว14ล้านคนจริงคือ 14.55 นะแต่ตอนนี้ก็ยังตกค้างอยู่แล้วต่อมิลัยอยู่ก็เอาเป็นว่าราวสัก14ล้านคนนะซึ่งหมายความว่าณเวลานี้เนี่ยกระทรวงคลังเนี่ยอัดฉีดด้วยอินเจกเงินเนี่ยเข้าสู่ระบบแล้ว140,000 ล้านบาทนะแต่มันยังไม่พอคุณพิชัยถึงได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะครับภายหลังการหารือนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันคล้ายๆกับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยต้องเข้ามาช่วยเรื่องนี้ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะก็เลยบอกกับสื่อบอกว่าเอานะวันนี้ที่เข้ามาพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจริงๆก่อนหน้านี้คงจำกันได้วันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัด BOT Symposium 2024นะก็คือวันศุกร์โน้นเนี่ยนะครับมีนักข่าวบอกว่าเนี่ยเห็นบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านจะมาพูดคุยกับท่านผู้ว่าแบงค์ชาตินะถึงแบงค์ชาติเลยแล้วประมาณเนี้ยท่านผู้ว่าแบงค์ชาติบอกหูยไม่ได้ผมที่ต้องไปพบท่านอะไรประมาณนี้ปรากฏเมื่อวานนี้คุณพิชัยไปนะไปพูดเสร็จสรรเรียบร้อยก็ลงมาคุยกันนะครับมาคุยกันก็หารือกันมีทั้งประเด็นการแก้หนี้ครัวเรือนนะครับเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายเรื่องค่าเงินบาทแล้วก็เงินเฟ้อแต่ประเด็นหลักนะครับ 2-3 ประเด็นเมื่อวานเนี่ยนะครับที่พูดคุยกันก็คือว่าเรื่องการแก้หนี้ครัวเรือนของบรรดาธนาคารพาณิชย์แล้วก็สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารหรือว่านันแบงค์นะครับเพราะว่าในส่วนแบงค์รัฐเนี่ยดำเนินการหมดละก็เหลือธนาคารพาณิชย์กับนันแบงค์นี่แหละนะครับยังไม่ทำเลยนะทีนี้วิธีการแก้หนี้ครัวเรือนนะครับมันก็คือการทำให้คนที่ยังมีโอกาสและสามารถไปต่อได้เนี่ยนะครับก็ต้องทำและถามว่าจะต้องทำไงคุณพิชัยก็บอกว่ามันต้องปรับโครงสร้างหนี้ไงแต่ให้คนกลุ่มนี้ปรับโครงสร้างหนี้ให้เขานะครับสามารถเดินต่อไปได้ส่วนกลุ่มเปราะบางนะที่มีการค้างชำระแล้วก็เป็นหนี้เสียไปแล้วประมาณสัก 7-8 แสนบัญชีเนี่ยอันนี้ต้องเข้าไปดูแลนะครับส่วนรายละเอียดนะจะดูแลกันยังไงนะครับจะทำกันแบบไหนคุณพิชัยบอกคงต้องติดตามกันเพราะมันมีรายละเอียดค่อนข้างมากนะแต่ว่าจำเป็นที่สถาบันการเงินแล้วก็กระทรวงคลังรวมทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปดูแลในส่วนนี้นะครับส่วนบอกว่าจะเป็นการแฮคัทหนี้หรือไม่นั้นคุณพิชัยบอกในหลักการเนี่ยนะครับจะไม่มีการเขาบอกว่าจะไม่มีการลดหนี้ให้หรือว่าจะไม่มีการแฮคัทให้โดยไม่มีเหตุผลนะคุณพิชัยบอกงี้เลยนะครับคือจะไม่มีการแฮคัทหรือจะไม่มีการลดหนี้โดยไม่มีเหตุผลเพราะมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมไม่ชำระหนี้หรือมอรัลฮาซาร์ดก็คือลูกหนี้ดีเนี่ยนรงเนี่ยนะครับเป็นลูกหนี้ดีๆอยู่ปกยกหนี้หรือแฮคัทให้ลดหนี้นรงไม่ใช้หนี้ละรอนะครับไม่ใช้หนี้ให้เป็นหนี้ไปนะครับแล้วก็บอกคนที่เป็นหนี้เนี่ยเดี๋ยวรัฐก็มาแฮคัทให้ไอ้เนี่ยมันคือมอรัลฮาซาร์ดนะครับดังนั้นในแนวทางในการแก้หนี้เหล่านี้เนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นไปได้แล้วก็จะช่วยแก้นะครับจะช่วยหนี้ครัวเรือนเนี่ยมันลดลงนั่นหมายความว่าก็คือมันยังมีวิธีการอื่นที่ไม่ใช่เรื่องแฮคัทอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณพิชัยตั้งใจหรือเปล่าว่าจะส่งสัญญาณไปถึงใครนะครับคุณพิชัยย้ำนะครับผมไม่อยากใช้คำว่าแฮคัทหนี้เพราะการแฮคัทหนี้เนี่ยมันต้องมีเหตุมีผลนะแต่การทำให้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยอันนี้ขีดเส้นใต้3เส้นนะการทำให้ดอกเบี้ยต่ำเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นการแฮคัทหนี้ชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ต้องไปดูในรายละเอียดอีก
นะว่าจะต้องทำยังไงกันนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเก๋านะครับจริงๆนะคุณพิชัยนี่เก๋ามากคือแทนที่ท่านจะบอกว่านะครับธนาคารในประเทศไทยลดดอกเบี้ยเลยก็ถือว่าเป็นการแฮคัดหนี้เป็นการลดหนี้แล้วนะครับลดดอกเบี้ยตรงๆเลยนะครับท่านก็ไม่พูดแต่เลี่ยงออกมาประมาณว่าในเมื่อคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมีแนวคิดที่จะแฮคัดหนี้หรือว่าลดหนี้กับประชาชนอันนี้เป็นวิสัยทัศน์ที่ไปแสดงไว้คุณทักษิณไปพูดไว้เมื่อ22สิงหาคมเนี่ยนะครับในเมื่อคุณทักษิณพูดแล้วเนี่ยนะครับคือกระทรวงคลังเนี่ยก็เห็นด้วยนะที่บอกว่าจะต้องลดหนี้ประชาชนแต่ว่าไอ้แนวทางหรือวิธีการเนี่ยก็คือถ้าทำตรงๆลดหนี้ให้ตรงๆแฮคัดให้ตรงๆเนี่ยมันจะเกิดปัญหางั้นเอางี้เอาไปว่าแฮคัดหรือลดหนี้ภาคประชาชนนั้นเนี่ยนะครับเป็นลดดอกเบี้ยนะเพราะลดดอกเบี้ยถือเป็นการแฮคัดหรือลดหนี้เช่นกันนะครับเจอมานี่คุณพิชัยเข้าไปผมไม่แน่ใจไม่เห็นหน้าตาท่านผู้ว่านะครับไม่เห็นหน้าตาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่เห็นหน้าตาของกรรมการกนง.นะครับที่อยู่ในส่วนของแบงก์ชาติเนี่ยซึ่งเป็นทีมผู้บริหารของแบงก์ชาติอยู่นะครับท่านนั่งอยู่ในวงด้วยเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับยังไงก็ตามนะครับเบสเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าเราก็ต้องดูวิธีคิดของทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะว่าวิธีการของคุณพิชัยเนี่ยที่ท่านบอกว่าลดดอกเบี้ยเท่ากับลดหนี้ให้ประชาชนเนี่ยนะครับมันจะได้ไหมมันจะจริงหรือเปล่านะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าคุณพิชัยพยายามจะบอกว่าถ้าคุณลดดอกเบี้ยนโยบายในแบงก์ชาตินะกนง.นะธนาคารพาณิชย์สถาบันเงินต่างๆเนี่ยเขาก็จะปรับดอกเบี้ยลดลงตามมาด้วยนะครับอันนี้มันก็ถือเป็นการลดหนี้ให้ประชาชนเหมือนกันนอกจากนี้คุณพิชัยยังบอกนะว่าการแก้หนี้ครัวเรือนการแก้ปัญหาหนี้ค้างชำระของประชาชนในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นปัญหาที่แก้ยากกว่าในอดีตนะแล้วก็มีการยกตัวอย่างการแก้หนี้ในปี2540ซึ่งเป็นปีที่เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับคุณพิชัยบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในปีนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงปัญหาในกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่เพียงไม่กี่รายการแก้หนี้เนี่ยมันจึงไม่ยากแต่ปัจจุบันเนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องที่เป็นรายย่อยจำนวนมากดังนั้นการแก้หนี้รายย่อยเนี่ยจึงยากกว่าการแก้หนี้ให้กับเศรษฐีเพียงไม่กี่รายอันนี้ฟังนะครับใครที่มีแนวคิดจะแฮคัดใครที่มีแนวคิดจะลดหนี้ภาคประชาชนต้องฟังตรงนี้ไว้นะครับอันนี้คือผมพูดเองนะผมพูดเองนะครับฟังไว้ดีๆนะครับอาทีนี้ผมบอกว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นการแฮคัดหรือลดหนี้กับประชาชนคุณพิชัยก็แยบอีกแยบเลยนะครับแยบว่าการลดดอกเบี้ยเนี่ยถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำได้นะทำได้เลยแต่ก็เชื่อว่าธนาคารในประเทศไทยเนี่ยน่าจะมีเครื่องมืออื่นที่มากกว่านี้เห็นไหมครับยับเปี้ยงแล้วก็ถอยออกมาถอยเสร็จแล้วยับกลับเข้าไปอีกนะครับยับเสร็จแล้วก็ถอยออกมานะครับสมกับเป็นนายกสมาคมมวยจริงๆนะครับอ่ะแล้วคุณพิชัยก็บอกนะบอกปัญหาตอนนี้นะครับเรื่องของสภาพคล่องของประชาชนนะเรื่องของหนี้สินประชาชนเนี่ยนะครับบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของสภาพคล่องนะครับมันไม่ได้อยู่ที่เรื่องของสภาพคล่องของสถาบันการเงินแต่ว่ามันมาจากผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยมีความกังวลแล้วก็ไม่กล้าปล่อยสินเชื่อเห็นไหมครับยับอีกถามว่ายับยังไงยับตรงที่บอกว่าปัญหาไม่อยู่ที่สภาพคล่องนะครับแต่ผู้ปล่อยสินเชื่อเนี่ยไม่กล้าปล่อยนะผมก็ต่อให้เลยก็แล้วกันว่าทำไมเขาไม่กล้าปล่อยก็เพราะไอ้มาตรการ RL หรือไอ้มาตรการ Responsible Lending ของแบงก์ชาติที่ออกมากำกับสถาบันการเงินจึงทำให้สถาบันการเงินต่างๆใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปล่อยสินเชื่อให้กับประชาชนไงครับอันนี้คล้ายๆนะครับกับกำลังจะบอกว่าที่แบงก์ชาติใช้มาตรการนี้อยู่เนี่ยมันไม่ค่อยถูกต้องหรือมันไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ในขณะนี้สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะต้องเปลี่ยนไหมครับสรุปก็คือการเข้าถึงสินเชื่อภาคประชาชนเนี่ยไม่ได้เกิดจากปัญหาสภาพคล่องเพราะวันนี้เนี่ยสภาพคล่องอยู่ในระบบค่อนข้างมากถือเป็นภาพที่กระทรวงการคลังเห็นไปในทิศทางเดียวกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยแต่ว่าอย่างไรก็ตามการแก้หนี้ครัวเรือนจะด้วยโมเดลเดียวกันกับการแก้หนี้ของลูกหนี้แบงก์รัฐหรือไม่นะครับคุณพิชัยก็บอกว่าการแก้หนี้เนี่ยมันมีหลายเครื่องมือนะครับหากไม่เป็นลดหนี้ทางที่ดีที่สุดก็คือลดภาระหนี้นะครับแล้วก็ไปยืดระยะเวลาในการชำระหนี้ยาวออกไปอันนี้ก็น่าจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถทำได้นอกเหนือจากการลดดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เรื่องการลดดอกเบี้ยจะต้องไปดูว่าจะลดได้ไหมนะครับเครื่องมือใหญ่ๆเนี่ยมีอยู่สองสามเครื่องมือที่สามารถทำได้ธนาคารแห่งประเทศไทยรู้ไหมครับถ้าตอบว่ารู้นะครับแล้วทำไมไม่ทำอันนี้น่าสนใจนะครับหมดยกที่หนึ่งนะว่าด้วยเรื่องการลดหนี้ภาคประชาชนหรือแฮกคัดด้วยการลดดอกเบี้ยยกที่สองต่อเนื่องยกที่หนึ่งก็คือเรื่องของดอกเบี้ยนโยบายคุณพิชัยท่านบอกว่ามีการหารือกันหลายประเด็นนะในเรื่องนี้รวมทั้งการประชุมกนง.ที่กำลังจะมีขึ้นในวันที่16ตุลาคมนี้นะครับรวมถึงนู่นเนี่ยเลยเถอะเป็นเรื่องของการที่เฟดหรือว่าธนาคารกลางของสหรัฐลดดอกเบี้ยยุโรปลดดอกเบี้ยแล้วก็การออกมาตรการทางการเงินเพื่อนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของจีน
นะจีนเนี่ยโหมาตรการที่ออกมามูลค่า10ล้านล้านหยวนนะเกือบ50ล้านล้านบาทนะครับอันนี้แน่นอนมีผลต่อการดำเนินนโยบายการเงินของประเทศต่างๆกระทั่งทำให้มีเม็ดเงินไหลเข้านะครับไปในประเทศเหล่านั้นรวมทั้งประเทศไทยด้วยนะครับทีนี้เรื่องการลดดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยมันน่าจะส่งผลดีต่อผู้กู้รายใหม่แล้วก็ผู้ที่ยังสามารถเข้าถึงสินเชื่อได้นะรวมทั้งยังจะทำให้ต้นทุนการเงินในตลาดเงินแล้วผลตอบแทนดอกเบี้ยพันธบัตรเนี่ยนะครับบอนด์ยิลด์เนี่ยปรับตัวลดลงแม้ว่ามันจะไม่มากนักแต่ก็ช่วยลดภาระทางการเงินได้โดยเฉพาะนะครับผู้ที่ต้องการระดมทุนผ่านช่องทางนี้คือออกบอนด์ขายประชาชนทั่วไปเนี่ยครับนะมันก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ถ้าเป็นภาษามวยแล้วผมไม่มั่นใจว่าจะใช้คำว่าแนะนำมวยได้ไหมแต่พิธาใช้คำว่าสอนมวยไปแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้ลีลาเนี่ยเห็นลีลาคุณพิชัยแล้วเนี่ยมันก็บอกว่าใช้คำแนะนำมวยหรือสอนมวยเนี่ยมันไม่รู้จะใช้คำเปรียบเทียบยังไงดีอ่ะนะครับมันก็ต้องใช้คำนี้แหละนะครับอ่ะอันนี้เป็นสองเรื่องเดี๋ยวยกที่สองระหว่างรองนายกรัฐมนตรีคลังที่หารือกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเงินบาทแข็งค่าคุณพิชัยท่านก็ยอมรับนะว่าการเคลื่อนไหวของเงินบาทเนี่ยนะครับมันไม่มีใครสามารถคาดการทิศทางได้จึงต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดและขณะนี้เนี่ยประเทศไทยยังสามารถดูแลเงินบาทได้อันนี้ชมนะส่วนเรื่องผลกระทบของค่าเงินบาทของผู้ส่งออกเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็ต้องไปดูนะครับเหมือนเปรี้ยงเข้าไปเลยนะครับอันนี้หมัดฮุกนะฮุกแบบเต็มๆคือคุณพิชัยบอกว่าการแก้ปัญหาค่าเงินแข็งเนี่ยมันไม่สามารถแก้ตรงๆได้ไอ้คำว่าไม่สามารถแก้ตรงๆของคุณพิชัยได้เนี่ยครับไม่สามารถแก้ตรงๆได้เนี่ยจำได้ไหมครับว่าเมื่อที่30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยโดยคุณชยาวดีชัยนันท์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยออกมาแถลงถึงภาวะเศรษฐกิจการเงินเดือนสิงหาคมนะครับ2567แล้วตอบคำถามนักข่าวที่ถามว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเข้าแทรกแซงค่าเงินบาทจริงหรือไม่คุณชยาวดีถึงกับหัวร่อประมาณว่าดาวถูกอะว่านักข่าวจะต้องถามคำถามนี้ก็เตรียมข้อมูลไว้ตอบแล้วนะครับอันนี้เขาเรียกมืออาชีพนะมืออาชีพนะครับคือเดาได้นักข่าวจะถามอะไรซึ่งทีมนายกแพทองธารเนี่ยควรจะเอาอย่างนะครับเอาเยี่ยงอย่างเนี่ยไปใช้บ้างนะครับรัฐมนตรีประเทศไทยเนี่ยก็จะได้ดูสมาร์ทขึ้นในการตอบคำถามนะอาทิตย์นี้กลับมาคุณชยาวดียอมรับว่าแทรกแซงจริงโดยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเข้าไปดูแลเงินบาทในช่วงเวลาที่เห็นว่าเงินบาทเนี่ยมีความผันผวนมากนะทีนี้ก็ต้องถามว่าอะไรคือแทรกแซงค่าเงินการแทรกแซงค่าเงินเนี่ยก็คือการควบคุมค่าเงินไม่ให้มันผันผวนมากเกินไปนะเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจแล้วก็รักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเอาไว้อ่ะสั้นๆแค่นี้พอนะครับโดยในกรณีที่ตลาดเงินผันผวนจนทำให้เกิดเงินนะครับจนทำให้ค่าเงินแข็งขึ้นมาเนี่ยครับเช่นค่าเงินบาทเนี่ยนะครับแข็งค่าขึ้นมาเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะปล่อยเงินบาทออกจากทุนสำรองระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็คือนำเงินบาทไปแลกเป็นเงินสกุลต่างประเทศกลับเข้ามาเก็บไว้ตรงนี้เองที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อก่อนนะครับวิธีการนี้ก็คือวิธีการแทรกแซงค่าเงินแบบนี้มันจึงทำให้เงินสำรองระหว่างของประเทศไทยที่เป็นดอลลาร์เนี่ยเพิ่มสูงที่สุดในรอบกว่า2ปีที่ผ่านมาก็คือตั้งแต่เมษายน2565เอาเพจขึ้นมาดูทีนครับนะครับเห็นไหมครับว่าไม่ใช่เมษาและมีนาทันโทษตั้งแต่มีนาคม2565เนี่ยณเวลานั้นเนี่ยทุนสำรองประเทศไทยเนี่ย 242,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็เขาเลยร่วงลงมาเรื่อยๆจนกระทั่ง27กันยายนที่ผ่านมามันเพิ่มพรวดพราดขึ้นมาอยู่ที่ 240,000 ล้านนะครับอันนี้ก็คือการแทรกแซงค่าเงินนะครับกลับมานะครับคือคุณพิชัยกำลังจะบอกว่ามันเป็นการแก้ปัญหาทางตรงในเรื่องการแทรกแซงเนี่ยนะครับแต่ว่าการแก้ปัญหาค่าเงินแข็งเนี่ยมันไม่สามารถแก้ตรงๆได้มันต้องมีหลายมาตรการหรือมีหลายเครื่องมือที่เข้าไปดูแลสิครับแทรกแซงอย่างนี้มันได้เหรอเบ็ดเสร็จคุณพิชัยก็เลยบอกนักข่าวว่าทั้งหมดเนี่ยนะครับพูดคุยหารือกับธนาคารที่ไทยถึงข้อจำกัดไปเรียบร้อยแล้วนะครับจึงอยากให้ผู้ที่รับข้อมูลเนี่ยถามว่าใครนะครับคนที่นั่งคุยคุณพิชัยอยู่แล้วก็คนที่นะครับติดตามคุณพิชัยนะครับนะอยากให้ผู้ที่รับข้อมูลนะครับแลกเปลี่ยนนะครับบอกว่าสิ่งที่แลกเปลี่ยนกันไปเมื่อวานเนี่ยนะครับเอาไปตัดสินใจดูว่าจะทำอะไรได้บ้างแล้วก็เข้าใจว่าการประชุมกนง.ในรอบนี้นะครับคณะกรรมการนโยบายการเงินกนง.จะต้องดูรายละเอียดมากขึ้นเร้าใจไหมครับเร้าใจในลีลางรองนายกรัฐมนตรีคลังพิชัยสำหรับการหารือกับผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยเมื่อวานนี้จริงๆนะครับเร้าใจถึงขนาดนี้นะครับ16ตุลาคม2567กนง.เอาไงดีครับจะลดหรือไม่ลดดอกเบี้ยดีครับพี่ดาครับเดี๋ยวรอดูครับรอดูว่าจะเป็นอย่างไรก็16ตุลาคมนะฮะว่าหลังจากที่เขาคุยกันแล้วเนี่ยตกลงแล้วดอกเบี้ยจะลดหรือไม่ลดครับพี่ต้อมครับค่ะพูดถึงเรื่องของการเงินเรื่องของนโยบายแล้วเนี่ยไปที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กันหน่อยพี่ต้อมเพราะว่าล่าสุดนี้เนี่ยรัฐมนตรีก็ได้มีการประกาศหลายนโยบายในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรแต่ว่าหนึ่งในนั้นก็คือมาตรการการช่วยเหลือชาวนาคำว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งจะกลับมาอีกแล้วเหรอคะ
มันจะกับไม่แน่ใจว่ามันจะยังไงนะครับน้องมวยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะก็เป็นที่น่าสังเกตนะว่านั่งทำงานในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรนะครับมาได้ไม่กี่วันเองนะเมื่อวานนี้ศาสตราจารย์ดร.เนรมนพิญโยสินวัฒน์ก็เตรียมจัดมาตรการช่วยเหลือชาวนาของไทยแล้วนะครับไม่จะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่หรือไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับรวมทั้งโครงการปุ๋ยและชีวภัณฑ์คนละครึ่งนะครับอันนี้ก็เตรียมงานถูกไหมล่ะโดยเว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจนะครับรายงานโดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบอกว่าอันนี้เป็นแนวคิดที่จะต้องหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลนะครับหารือว่ามาตรการไหนจะเหมาะสมนะเพราะว่าไม่ได้หมายความว่ากระทรวงเกษตรหน่วยงานเดียวเนี่ยจะสามารถตัดสินใจได้เนื่องจากว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีอยู่ในทุกจังหวัดที่มีพรรคร่วมรัฐบาลนะครับที่มีพรรคร่วมอยู่ในคณะรัฐบาลนะครับแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเห็นว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีความประสงค์ที่จะทำแบบเดิมก็คือจ่ายเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทสูงสุดไม่เกิน20ไร่นะรวมทั้งเกษตรกรเองเนี่ยก็มีความคุ้นเคยกับมาตรการนี้อยู่แล้วแล้วก็เคยได้รับมันทุกปีแบบต่อเนื่องดังนั้นการที่ตัดสินใจเลือกโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยนะครับทุกพรรคในรัฐบาลเนี่ยต้องร่วมกันตัดสินใจแล้วก็เพื่อที่ให้เกษตรกรเนี่ยได้รับผลประโยชน์สูงสุดเรื่องนี้เรายังคงจำกันได้นะครับว่าเมื่อครั้งที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยคุณธรรมนัสท่านก็มีความคิดในการที่จะจัดหาปุ๋ยกับเกษตรกรเพื่อช่วยแบ่งเบาต้นทุนการผลิตโดยใช้ชื่อโครงการว่าโครงการสนับสนุนปุ๋ยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2567/68 หรือว่าโครงการปุ๋ยคนละครึ่งนี่แหละนะครับแต่เนื่องจากในขณะนั้นเนี่ยเกษตรกรเข้าใจว่าไอ้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งเนี่ยมันเป็นโครงการที่ออกมาแทนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะครับซึ่งก็คือการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรนี่แหละผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาทไม่เกิน20ไร่นะครับไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนเนี่ยนะเข้าใจว่าเป็นโครงการนี้มาแทนนะครับมันก็เลยทำให้โครงการปุ๋ยคนละครึ่งรัฐบาลเนี่ยไม่ได้รับความสนใจแล้วก็ยังมีเสียงสะท้อนจากเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆกลับมาว่าพวกเขาเนี่ยต้องการการช่วยเหลือแบบเดิมคือเอามาไล่ละพันนะครับไม่เกิน20ไร่ไม่เกิน 20,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับดังนั้นการที่ดร.นรมนพิญโยสินวัฒน์นำโครงการปุ๋ยคนละครึ่งกลับขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับพร้อมกับโครงการจ่ายเงินช่วยเหลือดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องจับตามองว่าพรรคร่วมรัฐบาลคิดอย่างไรเห็นอย่างไรนะครับแต่ที่สำคัญมากไปกว่านั้นก็คือว่าบริษัทเอกชนเนี่ยนะที่เขาค้าปุ๋ยค้ายาอยู่เนี่ยเขาจะยอมให้กระทรวงเกษตรและหรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไปแตะหม้อข้าวนะครับที่มีขนาดใหญ่ถึงปีละ200,000กว่าล้านบาทของพวกเขาหรือไม่เรื่องนี้น่าติดตามมากนะครับน้องมวยครับหนึ่งเรื่องนะคะนั่นก็คือในประเทศไทยเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์เยอะแล้วก็เวลาคนไทยเนี่ยต้องโอนเงินไปเนี่ยบางทีเราเรียกเงินคืนได้เยอะแต่ปัญหานี้ในสหราชอาณาจักรเองเนี่ยก็พยายามที่จะแก้โดยการให้ทางธนาคารพาณิชย์เนี่ยรับผิดชอบเงินที่ผู้ถูกกระทำโอนไปให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่ามิจฉาชีพประเทศไทยจะมีโอกาสได้เห็นแบบนี้บ้างไหมคะพี่ต้อมอันนี้น่าสนใจมากจริงน้องหมิวน่าสนใจมากจริงครับคุณผู้ชมคุณฟังนะก็คือวันจันทร์ที่ถึงเนี้ยก็คือวันที่7ตุลาคมเนี่ยสหราชอาณาจักรนะครับก็คืออังกฤษเวลส์ไอร์แลนด์แล้วก็สกอตแลนด์เนี่ยนะครับจะเริ่มใช้กฎระเบียบใหม่ในอุตสาหกรรมการชำระเงินนะครับเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนออนไลน์หรือ New Payment Industry Reform นะครับแล้วนะก็คือวันที่7ในวันจันทร์นี้แล้วนะครับโดยสำนักข่าว CNBC รายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่านะครับ Revolut นะครับRevolut เนี่ยนะครับซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินแล้วฟินเทคของอังกฤษเนี่ยนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์ Meta ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Facebook นะครับบอกว่าไม่ได้ดำเนินมาตรการมากพอเพื่อที่จะหยุดยั้งการหลอกลวงบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของ Meta โดย Revolut นะครับมองว่า Meta เนี่ยควรจ่ายเงินคืนให้กับผู้ที่สูญเสียเงินจากการที่มิจฉาชีพเนี่ยใช้โซเชียลมีเดียของ Meta เนี่ยนะครับในการหลอกลวงให้โอนเงินไปนะไอ้ความเห็นที่ว่าเนี่ยนะครับที่ Revolut เนี่ยออกมาให้ความเห็นเนี่ยเกิดขึ้นเพียง1วันหลังจากที่ Meta เนี่ยเขาแหมประกาศความร่วมมือกับธนาคาร NetWest นะครับแล้วก็ Metro Bank ของอังกฤษนะครับในการที่จะแบ่งปันข้อมูลเพื่อป้องกันให้ลูกค้าของธนาคารทั้ง2แห่งนี้เนี่ยตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงครับซึ่ง Revolut บอกว่าไอ้ข้อตกลงที่ว่านี้เนี่ยมันนะครับมันไม่ได้ช่วยแก้ไขปัญหาการฉ้อโกงระดับโลกได้มากพอนะครับโดยหัวหน้าฝ่ายอาชญากรรมทางการเงินของ Revolut นะครับมีชื่อว่า Woody Maloof เนี่ยนะครับบอกว่าแผนการของ Meta ในการต่อสู้กับการฉ้อโกงเนี่ยมันกระจิบกระจ้อยอ่ะนะปลายเล็บอ่ะนะครับมันเรื่องเล็กๆเท่านั้นเองขณะที่อุตสาหกรรมนี้จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้และยิ่งใหญ่กว่านี้นะครับต้องใหญ่กว่านี้นะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้เนี่ยไอ้แพลตฟอร์มเหล่านี้นะครับ
ไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้กับเหยื่อหมายความว่าเดี๋ยวแพลตฟอร์มที่มิจฉาชีพหลอกนะครับรวมทั้ง Facebook อะไรต่ออะไรด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินคืนให้กับเหยื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้จึงไม่มีแรงจูงใจที่จะดำเนินการป้องกันอย่างจริงจังนะครับขณะที่โฆษกเมตตากสนเปรี้ยงเลยนะครับให้สัมภาษณ์ CNBC เหมือนกันแล้วบอกกรอบการทำงานใหม่นะครับอธิว่าเนี่ยนะครับก็คือว่าที่เมตาเขาไปเซ็นสัญญากับ2แบงค์เนี่ยนะครับมีไว้เนี่ยเพื่อช่วยธนาคารแล้วก็เมตาเนี่ยนะครับทำงานร่วมกันนะครับกับ2แบงค์เนี่ยเพื่อที่ปกป้องบุคคลอื่นแล้วก็สำคัญที่สุดคือสวนเปรี้ยงเลยนะครับบอกว่าเชิญชวนให้สถาบันเงินต่างๆเช่นเลเวอรูดเนี่ยเข้ามาร่วมโครงการนี้ด้วยสินะครับจะได้เข้ามาต่อสู้การช่อโกงด้วยกันนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าการต่อสู้การช่อโกงเนี่ยมันจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับเรียกว่าโฆษกเมตาสวนกลับหรือเอาคืนเรฟลูดได้ทันควันเลยนะครับนี่กลับมาดูนะครับกฎหมายนะครับระเบียบใหม่ของอุตสาหกรรมการชำระเงินในสหราชอาณาจักรที่จะมีผลตั้งแต่วันที่7ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะครับเขาระบุไว้ชัดเจนว่าธนาคารและบริษัทที่ทำธุรกรรมนะครับการชำระเงินเนี่ยทุกแห่งเลยจะต้องจ่ายคืนเงินให้กับผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกให้หลงเชื่อแล้วกดโอนเงินออกไปให้มิจฉาชีพด้วยตัวเองหรือที่เรียกว่านะครับออโตไลท์โพสต์เพย์เมนต์นะครับชื่อย่อคือ APP นะครับบอกจะต้องจ่ายในอัตราที่สูงสุดถึง 85,000 ปอนด์หรือ 111,000 ดอลลาร์คิดเป็นเงินไทยก็ประมาณสัก3ล้านนะครับ 3.36 ล้านบาทนะอันนี้จะต้องจ่ายเลยนะครับอย่างไรก็ตาม CNBC ยังอ้างรายงานความปลอดภัยผู้บริโภคนะครับและอาชญากรรมทางการเงินของ Revolut ที่ว่า Facebook เนี่ยเป็นแหล่งที่พบการหลอกลวงมากที่สุดก็คือมีตัวเลขการหลอกลวงสูงถึง 39% นะตามด้วยอันดับ2คือ WhatsApp ครับ WhatsApp เนี่ยนะครับมีการหลอกลวงถึง 18% นะเรื่องนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการหลอกลวงเนี่ยมันแพร่ระบาดไปทั่วโลกนะแล้วก็บ้านเราเนี่ยโดนเข้าไปปี 5-60,000 ล้านแต่ทุกวันนี้ธนาคารหรือว่าสถาบันการเงินในบ้านเราเนี่ยยังนิ่งๆนะครับยังเฉยๆไม่รับผิดชอบนะครับเวลาโทรไปเกิดปัญหานี่เขาบอกอ้าวก็คุณโกรธโอนเองไม่ใช่เหรอคุณจะไม่ยุ่งอะไรกับฉันจะผิดอะไรกับฉันอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้มีประเด็นนะบอกว่าในกรณีที่ลูกค้าหรือเจ้าของบัญชีเป็นผู้โอนเงินออกไปมิจฉาชีพด้วยตัวเองเนี่ยนะครับเขาไม่สนนะครับรับผิดชอบเองนะครับแต่ว่าเวลาในต่างประเทศเนี่ยนะครับเขามีมาตรการอะไรในสถาบันการเงินเหล่านี้นะครับมาตรการที่ต้องเก็บเงินจากลูกค้านะคนพวกนี้จะโดดใส่ทันทีและอ้างว่าโอ๊ยเราต้องทันโลกต้องทันยุคทันสถานการณ์แต่พอเป็นเรื่องแบบนี้นะครับเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบต่อลูกค้ากูเงียบไปหมดเงียบกริบเลยครับน้องหมิวครับคุณชมคุณฟังครับหวังว่าในบ้านเราจะยึดเอาแนวแบบนี้มาใช้บ้างนะคะครับ ขอบคุณพี่ต้อมด้วยนะคะสำหรับข่าวสารเศรษฐกิจในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะแล้วก็มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ